ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สลาวุฒิศิริสาโลค่ะท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เรียกว่ามีเป็นมีปฏิสัมพันธ์กันกับทางวัดภูจวงกับครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์นะคะเป็นมาโดยตลอดแล้วก็ทางวัดป่าจริยธรรมท่านเมตตาแจ้งมาเมื่อวานดีใจมากๆเลยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์แจ้งมาว่าทางสถานีวิทยุอีก4สถานีนะคะจะร่วมลิงเมตตาครูบาอาจารย์ต้องขออภัยนะคะแสงมันเยอะสะท้อนด้วยความเมตตาจากครูบาอาจารย์ค่ะก็จะลิงก์สัญญาณของรายการธรรมวลีให้อีก4สถานีตอนนี้ก็เท่ากับว่ารายการธรรมวลีเนี่ยมีรายการมันวิทยุตอนเช้าเนี่ย10สถานีนะต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกวัดเลยค่ะแล้วก็รวมถึงท่านผอ.ชลิตวงศ์สกุลด้วยที่ลิงก์สัญญาณให้จนตอนนี้เนี่ยรายการเนี่ยสถานีที่เพิ่มนะคะแล้วก็เพิ่มจังหวัดด้วยนะคะเพิ่มอีก2จังหวัดคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะคะวัดท่าพญาจักรช่องลมนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองนะคะคลื่น FM 101.00 MHz ค่ะแล้วก็วัดแสงธรรมมะลังสีคลื่นแสงธรรมมะลังสีอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลื่น FM 97.50 MHz ค่ะแล้วก็วัดนาล้อมอำเภอทับตำบลทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลื่น FM 90.00 MHz นะคะแล้วก็วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพาน 91.00 MHz ค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกๆสถานีเลยค่ะที่เมตตาลิงก์รายการธรรมวลีให้ผู้ฟังได้ฟังธรรมะอีกสไตล์นึงนะคะก็เน้นประโยชน์ถึงการนำธรรมะไปใช้นะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงซึ่งเป็นอุบาสิกาจัดขอสวัสดีท่านญาติธรรมทุกท่านนะคะทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทางจังหวัดสุพรรณบุรีที่เพิ่งเริ่มรับฟังวันนี้เป็นวันแรกหลายๆท่านก็คงงงเอ๊ะใครเป็นผู้หญิงมาพูดรายการธรรมะนะคะก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งว่ารายการธรรมวลีเป็นรายการที่จัดหลักของสถานีวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรมซึ่งจัดมาแล้วประมาณ15ปีค่ะแล้วก็มีรายการทางสถานีวิทยุของพุทธศาสนาเนี่ยก็ร่วมลิงก์รายการมาตลอดหลายๆสถานีที่เลิกลิงก์ไปก็เพราะว่าปิดสถานีนะคะอย่างสถานีวัดวารีสารนะคะก็ปิดไปสถานีวัดภูจวงก็ปิดไปสถานีเมื่อก่อนเคยจัดของเพชรบุรีสถานีของวัดโบสถ์นะวัดวิหารโบสถ์ก็ปิดไปคือพอสถานีปิดไปเนี่ยการลิงก์สัญญาณก็น้อยลงแต่ตอนนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์สลาวุฒิศิริยะศิริสาโลค่ะต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะที่เมตตาลิงก์สัญญาณตรงนี้ให้จริงๆแล้วเนี่ยในหน้า Facebook นี่เองเนี่ยรายการธรรมวลีเนี่ยคนติดตามก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในส่วนของรายการธรรมะวิทยุเนี่ยก็เห็นว่ามีคนติดตามมากพอสมควรตอนนี้ทางอุทัยธานีก็3สถานีต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทางประจวบคีรีขันธ์ค่ะลิงก์ให้3สถานีเลยนะคะเมื่อก่อนก็เคยเรียกว่าเคยไปอยู่ทางจังหวัดชุมพรนะเคยไปทางจังหวัดชุมพรก็ผ่านเส้นทางต่างๆทางบางสะพาน300ยอดทับสแกนนะคะมะพร้าวเยอะนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอฝากรายการธรรมวลีเอาไว้นะคะว่าเป็นรายการส่วนอาจารย์ธรรมวลีขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงว่า
เป็นผู้ที่แนะนำกรรมฐานนะคะหรือทางโลกเรียกว่าวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะจัดรายการสดทุกวันถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆก็จะไม่เปิดเทปแต่บางครั้งก็เปิดเทปเพราะว่ามีธุระจำเป็นเพราะว่าเวลา8โมงถึง9โมงเนี่ยบางครั้งการเดินทางเนี่ยต้องอยู่บนรถก็จะจัดไม่ได้นะคะวันนี้เรามาพูดกันต่อค่ะท่านญาติธรรมในส่วนของธรรมะที่เราคุยกันเมื่อวานเรื่องของนะคะเรื่องของสัมมาทิฏฐินะคะเรื่องของสัมมาทิฏฐิเรื่องของความเห็นจุดหมายของคนเราเนี่ยการแสดงออกหรือพฤติกรรมของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลายคนไปฝึกบุคลิกภาพที่สถาบันต่างๆเพื่อให้เป็นที่ต้องตาต้องใจแล้วก็เป็นที่รักของคนทั้งหลายคือที่เราไปฝึกทุกที่อ่ะลึกๆอยู่เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเราต้องการความสำเร็จนะคะนะก็ทุกคนต้องการความสำเร็จทุกคนต้องการความรักทุกคนต้องการชื่อเสียงนี่มันเป็นโลกธรรมแต่ทีนี้เนี่ยวิธีการที่เราจะได้ความสำเร็จมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะวิธีการที่จะได้ความสำเร็จมาเนี่ยบางคนก็ใช้วิธีการระยะสั้นผลก็ได้ระยะสั้นบางคนใช้วิธีการระยะยาวก็ได้ผลที่เป็นระยะยาวทีนี้ระยะที่สั้นกับยาวเนี่ยมันยาวขนาดไหนมันสั้นขนาดไหนต้องดูอย่างเช่นวิธีการที่เราเนี่ยไปฝึกหรือแม้กระทั่งความสวยความงามแม้กระทั่งบุคลิกภาพเนี่ยความสวยความงามเองเนี่ยมันก็มีสถาบันที่เสริมความงามต่างๆมากมายเราก็สามารถที่ทำให้ความสวยของเราเนี่ยชาติเนี้ยมันอาจจะอยู่ได้แต่ความสวยระยะยาวเนี่ยในพุทธศาสนาของเราพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เกิดมาสวยเนี่ยก็คือคนที่มีความเมตตาหรือคนที่ไม่โกรธอันนี้คือความสวยระยะยาวเราจะทำให้เรามีความสวยระยะยาวหรือเราจะเอาความสวยสั้นๆเพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียวมันขึ้นอยู่กับเราเป็นผู้ตัดสินใจหรือแม้กระทั่งชื่อเสียงบางคนอาศัยวิธีการที่ผิดศีลทำร้ายคนอื่นโดยการใส่ร้ายยกตนข่มท่านบางครั้งก็ได้ผลด้วยบุญเก่าที่ยังมีกำลังอยู่ก็ทำให้สิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่มีโทษในเบื้องต้นแต่ผลระยะยาวก็คือชื่อเสียงที่เขามีอยู่เนี่ยกรรมมันมีจริงมันก็จะตามสนองชื่อเสียงหรืออะไรต่างๆที่เขาได้มาจากสิ่งที่ผิดเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่นานแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นความดีที่เกิดขึ้นจากตัวของเขาเองชื่อเสียงเนี่ยมันก็จะยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำเนี่ยว่าชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองต่างๆที่เราได้มาเนี่ยมันได้มาแบบไหนมันได้มาแบบไหนบุคลิกภาพของเราเองเนี่ยถ้าเราไปฝึกเนี่ยมันก็ไม่ยากที่ออกมาแล้วดูดีแต่มันก็ต้องคอยฝืนกิเลสในใจเนี่ยให้มันทำตามที่ฝึกมามันก็จะทรมานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องเคลียร์อะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปประเทศอินเดียนะคะซึ่งค้างไว้นานทีนี้เรื่องของบุคลิกภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีจิตใจที่ดีเรามองโลกในแง่ดีเรามองโลกด้วยปัญญาบุคลิกภาพมันก็จะมีออกมาตามสิ่งที่เราเนี่ยคิดสิ่งที่เราเป็นแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามทำตามกรอบที่เราไปฝึกมาเนี่ยมันจะทรมานใจมากเลยมันไม่เหมือนกันเมื่อวานนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของจิตที่เป็นอกุศลคือทิฏฐุชุกรรมเนี่ยเป็นความศรัทธาที่มีความเชื่อในเรื่องของมีความเชื่อในเรื่องของการทำความดีตัวเนี้ยมันคือตัวกรอบทำให้บุคลิกภาพของเราที่ออกมาเนี่ยเป็นคนดีได้แต่ว่าใจของเราเองเนี่ยมันก็ยังทรมานอยู่
พราะตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่อ่ะมันเหมือนกับห้ามใจตัวเองไม่ให้ทําแต่ว่าใจเนี่ยมันยังมีกิเลสอยู่มันก็จะกลายเป็นการทําความดีที่อาจจะทรมานนะคะสวัสดีค่ะพี่ทิมนะคะสวัสดีค่ะก็ท่านอาจารย์ที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะว่ารายการธรรมวลีเนี่ยเป็นรายการที่จัดอยู่หน้า Facebook ด้วยนะคะก็จะมีญาติธรรมทักทายเข้ามาแล้วก็มีการทักทายพูดคุยกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีสถานีเพิ่มขึ้นมาบางท่านก็เอ๊ะทำไมถึงไปคุยกับนู้นคุยกับคนนี้นะคะก็ต้องขออภัยการถือศีลนะคะการถือศีลเนี่ยของเราเองเนี่ยมันเป็นการถือศีลที่แบบมีของที่เป็นพระอริยบุคคลกับศีลที่เป็นของปุถุชนศีลที่เป็นของปุถุชนเนี่ยจะเป็นศีลที่เกิดขึ้นจากการบังคับใจแบบเนี้ยมันอาจจะไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมคนเราต้องเกิดมาถือศีลแต่ว่าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามันจะบาปเราจึงถือศีลแต่ใจของเรามันก็ทรมานเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเคยเจอกันนะคะทางข้างนอกเนี่ยเก่งจังเลยถือศีลทำได้ยังไงเขาบอกแบบนั้นทำได้ยังไงถือศีลมันทรมานมันอะไรบางคนที่กินเหล้าบางคนที่ชอบพูดโกหกว่าไอ้ข้อที่4เนี่ยมันยากที่สุดเลยนะหรือบางคนบอกข้อที่1มันยากที่สุดเลยเพราะตัวเองต้องกินของสดๆมาทำสดๆเลยเนี่ยของค้างคืนของอะไรตายค้างคืนไม่กินเลยอันเนี้ยคนที่ถือศีลแบบปุถุชนหรือแบบคนที่ถือศีลแบบสมาทานมันจะทรมานใจมันต้องต่อสู้แต่วันนึงเนี่ยการต่อสู้กับความอยากต่อสู้กับความโกรธต่อสู้กับความอิจฉาอย่างบางทีเราอิจฉาคนเนี่ยเราก็อดไม่ได้ที่เราเนี่ยจะว่าคนอื่นเราเกลียดคนเนี่ยเราอดไม่ได้ที่เราจะพูดคนอื่นในทางที่ไม่ดีหรือพูดจาไม่เพราะพูดจาหยาบคายพูดส่อเสียดพูดให้คนเกลียดคนที่เราเกลียดคือเราเกลียดใครเนี่ยเราก็ปรารถนาที่จะให้คนอื่นเนี่ยเกลียดด้วยเราก็เลยไปพูดให้คนอื่นเนี่ยเขาเกลียดกันการพูดให้คนเกลียดกันเนี่ยมันคือการพูดยุยงส่งเสริมนะครับยุส่งเสริมส่อเสียดส่อเสียดให้คนเนี่ยทะเลาะกันมันก็ผิดศีลถ้าเกิดว่าเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะเห็นกิเลสในใจของเราที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แสดงพฤติกรรมนั้นออกมาถ้าจิตของเราเนี่ยมันมีกำลังมากพอนะคะจิตของเราเนี่ยมีกำลังมากพอที่จะทันกิเลสเนี่ยเราก็จะไม่ทรมานนะคะเราก็จะไม่ทรมานเลยไม่ทรมานใจเหมือนกับสมาทานศีลคนที่จิตมีกำลังมากพอนั้นน่ะก็คือพระอริยบุคคลที่ท่านมีศีล5บริสุทธิ์พระอริยบุคคลเนี่ยจะมีศีล5เนี่ยบริสุทธิ์ค่ะความบริสุทธิ์ของศีล5ของพระอริยบุคคลเนี่ยจึงความบริสุทธิ์ของศีล5ของพระอริยจึงไม่ทรมานในการรักษาศีลจะเป็นนิสัยจะเป็นบุคลิกเลยคือเพราะว่าพระอริยบุคคลเนี่ยท่านเข้าใจท่านมีสัมมาทิฏฐิแล้วคือจิตเนี่ยยังไม่ทันอยากที่จะทำความชั่วอะไรไม่อยากจะด่าใครยังไม่อยากจะฆ่าสัตว์ยังไม่อะไรอ่ะแค่จิตเนี่ยมันผุดกิเลสขึ้นมาพระอริยบุคคลเนี่ยก็สามารถที่จะทันจิตที่มันเกิดความโกรธเกิดความอยากเกิดความโลภต่างๆขึ้นมาพระอริยบุคคลท่านทันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกิเลสมันไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนเนี่ยจะทำอะไรด้วยอำนาจของกิเลสหรือกิเลสมันเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยกิเลสยังเหลืออยู่พระโสดาบันเนี่ยกิเลสของพระโสดาบันเนี่ยยังอยู่ครบนะคะต้องแยกดีๆบางท่านเนี่ยฟังรายการธรรมบรีบอกโอ้ยมีแต่ดีแต่ปริยัติพูดเรื่องนี้เกือบทุกวันละตอนนี้ช่วงนี้เพราะว่ามีคนพูดเรื่องนี้บ่อยคนที่ปฏิบัติแล้วมันตรงกับปริยัติเนี่ยมันคือถูกทางไงกำลังจะบอกแบบนั้นถ้าเราปฏิบัติไปเนี่ยมันตรงปริยัติเนี่ยเหมือนกับเราเดินทางตามแผนที่อ่ะเราอยากจะไปที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วมีคนบอกเราว่าเจดีหรือจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยดอยสุเทพเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนแล้วเราก็เดินทางไปที่เชียงใหม่แล้วเราก็เจอดอยสุเทพพอเราเจอดอยสุเทพปุ๊บเนี่ยเราก็รู้เลยว่าเอ้ยไอ้นี่แหละดอยสุเทพแสดงว่าเราเนี่ยมาถึงเชียงใหม่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เล่าดอยสุเทพถูกก็คือคนที่ถึงเชียงใหม่แล้วเราจะบอกได้ยังไงว่าคนที่เล่าดอยสุเทพถูกเนี่ยอ่านตำรามาเพราะว่าเขาพูดถูกไงเขาพูดเหมือนตำราทุกอย่างเลยแต่ความจริงเนี่ยสิ่งที่เขาพูดมันคือความเห็นจริงละมันไม่ใช่เขาพูดจากตำราแต่เราเองเนี่ยพอเราไม่เคยปฏิบัติมาเราไม่เคยทำอะไรมาหรือเราไม่เคยไปเชียงใหม่เนี่ยเราเคยอ่านมาแล้วมันตรงกับที่เราอ่านเราก็เลยคิดว่าไอ้คนนี้อ่านมาพูดฟังแล้วงงไหมคะไม่งงนะคนคนนึงเดินทางไปเชียงใหม่ไปเจอเชียงใหม่แล้วพูดแล้วพูดตรงกับในหนังสือเลยและไอ้คนที่ไม่เคยไปเนี่ยอ่านก็เลยคิดว่าไอ้คนที่อ่านเนี่ยไอ้คนที่พูดเนี่ยอ่านมาแต่ความจริงเนี่ยเขาเนี่ยพูดจากความจริงที่เขาเห็นเขาไม่ได้อ่านมาแต่คนฟังเนี่ยไม่รู้ไงคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคนเคยไปด้วยกันคนเคยไปเชียงใหม่ด้วยกันแล้วพูดถึงเชียงใหม่ในหนังสือที่อ่านกับรายละเอียดที่อ่านเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนที่อ่านมันจะมีรายละเอียดอื่นไม่มากเพราะมันจะอ่านมันจะได้รู้แค่ตัวอ่านหนังสือเท่านั้นแต่คนที่ไปแล้วเนี่ยมันจะได้รายละเอียดในหนังสือด้วยแล้วมันจะมีรายละเอียดอื่นที่เป็นปลีกย่อยความคิดเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นจากการอ่านเนี่ยมันขึ้นมาอีกสิ่งอื่นที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือมันก็สามารถพูดได้เพราะฉะนั้นคนที่ไปด้วยกันคนที่ไปด้วยกันเนี่ยพออีกคนนึงพูดถึงเหมือนกับในหนังสือก็จะรู้ว่าเออหนังสือมันมีอันเนี้ยแล้วนอกเหนือจากหนังสือเนี่ยมันก็มีอันนี้ด้วยเขาจะรู้เลยว่าคนเนี้ยไม่ได้อ่านมาคนเนี้ยเขาไปมาจริงปัญหาก็คือว่าคนที่ไปด้วยกันจริงๆเนี่ยมันมีสักกี่คนนะคะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยอย่างเช่นพูดถึงเรื่องของจิตของภริยาบุคคลเนี่ยภริยาบุคคลเนี่ยถ้าแบ่งไป2 อย่างแบ่งตามแบบตำราก่อนแล้วเราค่อยมาเทียบเคียงในความเป็นจริงว่าถ้าแบ่งแบบตำราเนี่ยภริยาบุคคลกิเลสยังอยู่ครบแต่ไอ้กิเลสที่มันปรุงแต่งจิตเนี่ยจิตอยู่ไม่ครบไม่งงนะคะงงไหมคือจิตเนี่ยของภริยาบุคคลเนี่ยไอ้ตัวที่มันสามารถแสดงอาการออกมาเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นจากจิตจิตเป็นแบบไหนพฤติกรรมก็จะออกมาเป็นแบบนั้นจิตโกรธพฤติกรรมก็จะโกรธเอาแบบพูดแบบคนไม่มีสติสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนี่ยคือเอาแบบคนไม่มีสติซะก่อนคนมีสติเนี่ยมันจะอยู่เหนือสภาวะกรรมแต่คนไม่มีสติเนี่ยจิตมันเป็นแบบไหนมันก็ไปแบบนั้นเมื่อสักครู่เนี้ยนะเมื่อสักครู่เนี้ยต้องขออภัยนะคะที่อนุญาตบางทีบางคนถืออ่ะเปรียบเทียบคนกับหมาได้ยังไงอะไรตัวเองก็อยู่กับสุนัขอยู่กับแมวนะวันนึงก็อยู่กับสุนัขอยู่กับแมวเยอะเช้ามาก็อยู่กับสุนัขและอะไรเงี้ยเมื่อเช้าเนี่ยสุนัขเนี่ยกัดกันไอ้เจ้าตัวซูโม่เนี่ยก็จะเป็นหมาที่ตัวเองจะสนิทกับเพื่อนสนิทกับหมาแล้วก็เจ้าตัวสึงตึ้งก็สนิททีนี้ไอ้สึงตึ้งเนี่ยเป็นชื่อประธานจากเจ้าวาดท่านพระอาจารย์บอกมันไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่มันเลยชื่อสึงตึ้งนะสึงตึ้งกับซูโม่เนี่ยกัดกันเยอะมากเพราะว่าช่วงนี้ติดสัตว์อ่ะเขาก็แย่งตัวเมียกันอะไรกันกัดกันแบบโอ้โหเหมือนกับจะห้ามยากเลยอ่ะคนอื่นนะเข้าไปโดนกัดแน่ๆเลยแต่ว่าเราเนี่ยซึ่งสุนัขเขาก็คุ้นเคยกับเราดีนะแต่หลายคนสุนัขเจ้าของก็กัดเจ้าของเหมือนกันแต่ตัวเองยังไม่เคยโดนก็ไม่อยากโดนอ่ะเข้าไปก็ห้ามไม่ให้สุนัข กัดกันแยกสุนัขพอเขาเลิกกัดกันเนี่ยเขาคูแบบหอบเลยนะคะพอกัดกันเสร็จเนี่ยหอบแหกทั้งคู่เลยแต่ว่าพอกัดกันเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเจอเราปุ๊บเนี่ยกระดิกหางปกติเลยกระดิกหางค่ะอารมณ์ที่โกรธกันอะไรกันเมื่อสักครู่เนี่ยไม่มีเหลือเลยนี่เรากำลังเอาสภาวะจริงๆเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยมาคุยกันคือ
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยคือเมื่อจิตมันเป็นแบบไหนปุ๊บเนี่ยสุนัขเองเนี่ยเขาเป็นภพภูมิของโมหะเขาไม่ใช่เป็นสุคติภูมิเขาเป็นทุคติภูมิเป็นภูมิที่ไม่สามารถที่จะเจริญสติได้เขาไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งเนี้ยที่กัดกันเนี่ยเรียกว่าความโกรธเขาไม่สามารถรู้เลยว่าอันนี้มันคือกุศลหรืออกุศลเขารู้อย่างเดียวว่าใจเป็นแบบไหนกายก็เป็นแบบนั้นนะคะอ๋อใช้น้ำสะอาดค่ะถึงจะแยกกันได้อ๋อน้ำสะอาดตอนนั้นหาน้ำไม่ทันค่ะแยกเลยนะคะก็กัดกันรุนแรงมากนะคะก็ทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าจิตเนี่ยจิตของคนเราเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีสติมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิของสุขติภูมิแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นสุขติภูมิชั้นที่ต่ำที่สุดแล้วคือเราเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ว่าสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจะตรัสรู้เนี่ยเกิดในภพภูมิมนุษย์เทวดากับมนุษย์เป็นสุคติภูมิชั้นกามาวจรคำว่ากามาวจรก็คือเป็นภพภูมิที่ยังมีความสุขกับกามที่เขาพูดว่าอันนี้เป็นสุคติอันนี้เป็นทุคติภูมิเนี่ยในตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าสุคติภูมิกับทุคติภูมิเนี่ยเรามาแปลก่อนว่าคติอ่ะแปลว่าที่ไปคติเนี่ยแปลว่าที่ไปสุคติคือไปดีสุดีงามง่ายไม่ได้เก่งบาลีนะเกือบตกอาศัยว่าเรียนมาตั้งแต่ปริญญาตรีครูบาอาจารย์พูดได้ฟังบ่อยจำได้นะแต่จริงๆแล้วตัวเองแบบบาลีไม่ได้เรื่องเลยนะคะแต่ก็เรียนเนี่ยเรียนมาตลอดอะค่ะสุดีงามง่ายนะทีนี้เนี่ยสุขติก็แปลว่าไปดีทุขติก็คือไปไม่ดีตรงนั้นครับแปลอย่างนั้นทีนี้เนี่ยทุขติเนี่ยคือไปไม่ดีคำว่าไปดีกับไปไม่ดีเนี่ยเขาเอาอะไรเป็นตัวตั้งเขาเอาความสุขเป็นที่ตั้งเพราะมนุษย์เราเนี่ยเอาเราเองเลยเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเรามักจะเดินไปหาความสุขทุกคนบอกว่าความสุขของใครความสุขของมันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเดินไปไหนเนี่ยเราจะเดินไปตามเส้นทางของความสุขของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันบางคนชอบกินเหล้าก็ไปวงเหล้าบางคนชอบเข้าวัดความสุขก็คือเข้าวัดบางคนชอบทะเลความสุขก็ไปทะเลบางคนชอบป่าความสุขก็ไปป่าบางคนชอบสงบก็ไปหาความสุขที่มันสงบบางคนชอบอึกทึกคึกโคมมีคนเล่นการเล่นก็ไปในสถานที่ที่มีการเล่นแต่อันเนี้ยมันเป็นบริบทมันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของใจละแต่จะมีใครสักคนนึงที่จะศึกษาว่าจริงๆแล้วไอ้ความสุขที่เราวิ่งเข้าหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใจที่มันวิ่งใจของเราเนี่ยมันพอใจอะไรมันก็พากายเราเนี่ยไปตามสิ่งที่มันพอใจแต่เราไม่เคยรู้เลยเราไม่เคยสนใจเรารู้อย่างเดียวว่านี่มันคือความสุขของเราคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันเราสรุปกันแค่ตรงนี้เองเราไม่เคยศึกษาไปให้ลึกไปกว่านั้นว่าไอ้ความที่มันไม่เหมือนกันของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะอะไรไอ้ความไม่เหมือนกันของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเราไม่สนใจที่จะถามหาเราจึงมีความทุกข์จากการหาความสุขกันมาตลอดชีวิตเรามีความทุกข์ในการหาความสุขนะคะจริงๆแล้วทุกวันนี้ที่เราทุกข์อยู่เนี่ยก็เพราะว่าเราหาความสุขพอเราไม่ได้ความสุขเนี่ยบางคนมีสติก็ไม่ทำร้ายใครบางคนไม่มีสติขาดสติก็สร้างเวรสร้างกรรมใหม่ๆต่างๆมากมายอย่างเช่นตัวเองเห็นใน Facebook ตอนนี้เนี่ยก็มีการแสดงการไว้อาลัยของน้องๆที่จากไปในจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอนากลางที่น้องๆเนี่ยต้องสูญเสียชีวิตไปจากคนที่หาความสุขไม่ได้และทำร้ายคนอื่นนี่คือเหตุของใจของเขาแหละใจของเขาเนี่ยมันเรียกร้องความสุข
แล้วเขาหาความสุขไม่ได้วิธีการของเขาเป็นวิธีการที่ผิดใช้วิธีการระบายความทุกข์โดยการทำร้ายชีวิตคนอื่นใจที่มันเห็นผิดใจที่มันคิดผิดเนี่ยมันก็ย่อมทำให้วิบากกรรมต่างๆเนี่ยมันทวีคูณขึ้นมาแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของการศึกษาเรื่องของใจเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าสิ่งเนี้ยมันควรหรือมันไม่ควรที่เราคุยกันเรื่องของศีลของปุถุชนกับศีลของพระอริยบุคคลอย่างพระอริยบุคคลเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าท่านเนี่ยจะต้องมานั่งควบคุมใจตัวเองไม่ให้ทำบาปพระอริยบุคคลไม่ได้ถือศีลเพราะว่าเอาศีลมาเป็นข้อบังคับหรือเป็นกติกาในการดำเนินชีวิตแต่พระอริยบุคคลดำเนินชีวิตด้วยศีล5ด้วยความเข้าใจเรียกว่าปัญญาคือพอกิเลสมันเกิดขึ้นมาเนี่ยที่มันจะทำร้ายคนอื่นมันไม่มีทีนี้กลับไปที่ภพภูมิก่อนแล้วค่อยมาดูว่ากิเลสที่มันไม่มีเพราะอะไรกิเลสมันเท่ากันแต่มันไม่มีไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะอะไรขออนุญาตหยิบนาฬิกาก่อนนะคะภพภูมิเนี่ยเอาความสุขเป็นตัววัดเป็นตัวชี้วัดภพภูมิว่าภพภูมิเนี้ยที่เป็นทุคติภพภูมินี้เป็นสุคติก่อนแบ่งแบบภาคกว้างๆ31ภพภูมิเลยในการเวียนว่ายแต่เกิดตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ทรงพูดถึงเรื่องของภพภูมิเอาไว้ว่าภพภูมิเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ทุคติภูมิเพราะฉะนั้นคนที่ทำบาปจะไปสู่ทุคติภูมินะคะทุคติภูมิเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4คืออบายภูมิมี4นอกนั้นเนี่ยเป็นสุคติภูมิหมดเลยลองคิดดูเดี๋ยวว่าทุคติภูมิมีแค่4เองนะสุคติภูมิเนี่ยมีเท่าไหร่สวรรค์มนุษย์กับสวรรค์7นะคะแล้วพรม16 16บวกกับ7เป็นเท่าไหร่คะ16บวกกับ7เป็น21ใช่ไหม21บวกกับ4จะครบไหม31ภพภูมิอยู่ดีงงค่ะอยู่ดีงง31ภพภูมิเนี่ยมีมนุษย์1สวรรค์6เป็นกามาวจรแล้วก็มีพรม16รูปพรม16แล้วก็อรูปพรม4 16บวก4เป็น21อ่ะเอางี้ดีกว่า16บวก4เป็น21 21เออ11 16บวก4เป็น20 20บวกกับ7แล้วก็บวกกับอีก4เนี่ยเป็น31พอดี31ภพภูมินะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมอนุโมทนาบุญค่ะมาที่พระธาตุสิริพูนชัย31ภพภูมิทีนี้แบ่งเป็นภาพใหญ่ๆก่อนว่าใน31ภพภูมิเนี่ยแบ่งเป็นสุคติภูมิเนี่ยสุคติภูมิ31ลบ4เหลือ29เอ้ยไม่ใช่เหลือ27เหลือ27นะคะแล้วก็4เนี่ยบวกกันแบ่งเป็น2ส่วนทีนี้ส่วนที่เป็นอบายภูมิเนี่ยถ้าแบ่งเนี่ยเป็น4ก่อนส่วนที่เป็นสุคติภูมิแบ่งอีกทุคติภูมิคือภพภูมิที่หาความสุขไม่ได้คือภพภูมิที่หาความสุขไม่ได้เลยไม่มีโอกาสมีความสุขถ้าจะมีได้ก็อาจจะมีสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานหาความสุขได้จากกามคุณทั้งทุคติภูมิกับสุคติภูมิในส่วนของกามาวจรเนี่ยกามาวจรแปลว่าบุคคลที่ข้องกับความสุขทางกามเขาเอาความสุขทางกามเนี่ยที่เรากำลังคุยกันว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมีความสุขไม่เหมือนกันคนเราเกิดมามีความสุขไม่เท่ากันความสุขของเธอชอบกินเหล้าความสุขของเธอชอบนั่งสมาธิความสุขของเธอชอบท่องเที่ยวไปในโลกกว้างไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวชี้ความสุขของแต่ละภพภูมิที่แตกต่าง
นรกเนี่ยเปรตอสุรกายเนี่ยมันก็จะมีความปรารถนาความสุขมากความปรารถนาเนี่ยมากนะคะบอกก่อนว่าความปรารถนามากแต่ผิดหวังมากมันจึงทุกข์ผิดหวังมากโกรธมากจึงเกิดเป็นสัตว์นรกโลภมากจึงเกิดเป็นเปรตนะคะมีจิตใจขุ่นมัวมากๆเกิดเป็นอสุรกายก็อยู่ในกลุ่มของโทสะหรือมีโมหะมากๆเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เราคุยกันว่าเมื่อสักครู่นี้ก่อนจะเข้ารายการเนี่ยสุนัขกัดกันพอเขาโมโหเขาก็กัดกันแบบเต็มที่มากเลยนะแบบถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเรางงมากเลยเราเหมือนกับคนคนนี้แบบโอ้โหสติดีมากเลยเปลี่ยนอารมณ์เร็วแต่ความจริงไม่ใช่มันเป็นภพภูมิของเขาคือภพภูมิของเขาเนี่ยมันเป็นไปตามอารมณ์ไวมากอารมณ์อันไหนเกิดขึ้นมาเขาก็จะแสดงออกตามอารมณ์เลยสัตว์เดรัจฉานเป็นโมหะจิตอะไรไม่เกิดก็เป็นอันนั้นพอกัดกันก็โหเต็มที่มากเลยแต่พอเลิกกัดกันปุ๊บหันมาเจอเจ้าของหันมาเจอคนที่เคยให้กินก็ดีหางปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นภพภูมิของเขาเป็นโมหะแต่ทีนี้ในส่วนของมนุษย์หนึ่งมนุษย์เนี่ยเป็นจิตที่เป็นมหากุศลแต่ว่ามีกายหยาบยังต้องกินอาหารต้องขับถ่ายต้องชำระล้างสิ่งสกปรกต่างๆอยู่แต่ว่าเทวดาเนี่ยเกิดขึ้นจากมหากุศลเหมือนกันจิตเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่เทวดามีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาก็คือมีหิริกับโอตตปะแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเห็นไหมคะมนุษย์ทำความชั่วย้ายหมดเลยเพราะว่าคุณสมบัติเข้มข้นของความมีหิริโอตตปะของมนุษย์เนี่ยน้อยแต่เทวดาเนี่ยมีเยอะเทวดาจะเกิดมาเป็นกายทิพย์กำเนิดเนี่ยไม่เหมือนกันกำเนิดของมนุษย์เนี่ยกำเนิดจากครรภ์แต่เทวดาเนี่ยเป็นโอปปาติกะกำเนิดคือเกิดเป็นเหมือนกับที่เราเรียกกันวิญญาณน่ะนะเป็นกายทิพย์กายละเอียดแต่จิตเนี่ยเหมือนกันเหมือนกับมนุษย์ทุกอย่างจิตของเทวดาเนี่ยจิตเหมือนกับมนุษย์ทุกอย่างแต่เพราะฉะนั้นเมื่อจิตมันเหมือนกันแต่ว่าโครงสร้างของการเกิดไม่เหมือนกันเนี่ยชีวิตมันจึงแตกต่างชีวิตจึงมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยแต่ใจมันเหมือนกันนะคะทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาเนี่ยความสุขของมนุษย์กับเทวดาก็คือกามจรกามาวจรคือกามเราเอาผลจากอดีตมาเป็นที่ตั้งของความสุขในปัจจุบันคนที่ทำบุญมาดีให้ทานรักษาศีลคนที่มีความอ่อนน้อมมีความอิจฉาน้อยมีกิเลสน้อยมีชีวิตที่มีความสุขแบบมีคุณธรรมอ่ะก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาคือข้องอยู่ในกามอย่างเช่นที่เราแยกกันน่ะเธอชอบอาหารแบบไหนเธอชอบเที่ยวแบบไหนเธอชอบนอนยังไงเธอชอบเย็นชอบร้อนชอบอ่อนชอบแข็งถ้าคนชอบนอนอุ่นได้ก็ได้นอนที่อุ่นก็แสดงคนนั้นมีบุญคนชอบนอนเย็นก็ได้นอนที่เย็นมันถูกใจไงก็คือมีบุญแต่ถ้าเกิดคนชอบนอนเย็นแต่ไปเจอที่ร้อนแสดงว่าไม่มีบุญเราต้องดูความชอบของเขาเป็นหลักว่าเขาชอบแบบไหนแล้วเขาสมความปรารถนาหรือเปล่าความสมความปรารถนานั่นน่ะเป็นบุญอันนี้เป็นความสุขในขั้นกามาวจรก็คือแต่สมมุติว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยทำบุญมาดีแล้วได้รับความสุขในชั้นกามาวจรดีแต่ชาติเนี้ยมีสติปัญญาที่เพิ่มขึ้นอยากที่จะอยู่เหนืออยากจะมีความสุขที่มันอยู่เหนือในชั้นกามาวจรเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ให้มีสมาธิให้มีสติจนถึงพระนิพพานอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของอันใหม่ที่เราสร้างขึ้นแต่ของเก่าเนี่ยไอ้ที่เกิดมาแล้วมันเป็นแบบไหนเนี่ยมันคือของเก่าที่ส่งมากับบุญปัจจุบันที่เราทำเนี่ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะคะคนที่ทำบุญปัจจุบันดีเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันไม่ใช่คอยเฉพาะชาติที่แล้วอย่างเดียวแล้วทำบุญชาตินี้ถึงจะไม่ได้ชาติหน้าอย่างเดียวไม่ใช่ทำบุญชาตินี้ได้ชาตินี้ก็มีนะครับในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีการแนะนำมีการสอนเอาไว้หมดค่ะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่าส่วน
นอกเหนือจากนี้ไปเป็นชั้นพรหมชั้นพรหมเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนคืออรูปพรหมกับรูปพรหมรูปพรหมเนี่ยมีทั้งหมด16รูปพรหมเนี่ยก็คือยังเป็นพรหมที่ยังมีรูปอยู่มีร่างกายมีขันมีรูปเนี่ยตัวรูปอยู่เนี่ยยังเป็นกายทิพย์นะคะแล้วก็จิตใจเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่ว่าสภาวะของจิตใจเนี่ยความสุขในใจของพรหมเนี่ยไม่เท่ากันความสุขในใจของพรหมเนี่ยจะมีลำดับของชั้นพรหมเนี่ยจากความสงบที่แตกต่างคือสมาธิอ่ะใครที่มีสมาธิมากเท่าไหร่ก็จะอยู่ชั้นที่สูงมากเท่านั้นใครที่มีสมาธิน้อยเนี่ยก็อยู่ในชั้นที่ต่ำเขาไม่ได้ดูกันที่กามแหละคนมีบุญมากมีบุญน้อยเนี่ยในชั้นพรหมเขาไม่ดูกามเขาดูการละออกจากกามผู้ที่ไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยก็จะไม่มีความปรารถนาในกามแต่ว่ามีความสุขในการฝึกฝนใจให้มันอยู่เหนือกามตั้งแต่ปฐมฌานนะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็อุเบกขาจตุตฌานจิตของพรหมเนี่ยก็จะมีลักษณะที่มีความสุขที่ไม่เท่ากันอย่างพรหมปฐมฌานเนี่ยก็ละวิตกกับวิจารได้จิตมันจะสงบแต่มันยังเหลือปิติสุขกับเอกคตาอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกองค์ฌานเหลือปิติสุขกับเอกคตาอยู่เพียงแค่ว่าไม่ต้องพยายามในการประคองก็สามารถที่จะมีสมาธิได้แล้วได้ปฐมฌานพอจิตแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าตายในขณะนั้นเนี่ยเกิดเป็นพรหมเลยการเกิดเป็นพรหมไม่ได้อาศัยกามแล้วเกิดมาจิตอยู่เหนือกามหรือเกิดเป็นอย่างพรหมชั้นที่หนึ่งเนี่ยคือปฐมฌานชั้นไหนคะพอมาต้องขออภัยค่ะแต่เท้ามหาพรหมอยู่ชั้น3เท้ามหาพรหมเนี่ยมหาพรหมาเนี่ยอยู่ชั้น3ว่าเรียงแบบพรหมไม่ค่อยถูกค่ะจริงๆแล้วต้องขออภัยนะคะเรื่องราวพวกนี้จะไม่ค่อยได้จำแต่จำส่วนในของรายละเอียดที่จะไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยจำได้เป็นคนที่จำตรงนี้แม่นนะคะก็ไปเกิดเป็นพรหมแล้วอีกชั้นนึงเป็นผู้ที่ฝึกจิตเนี่ยไม่คล้องไปในรูปพรหมละไม่คล้องไปในรูปเพราะว่ามีความเข้าใจว่าตัวรูปเองเนี่ยทำให้คนเป็นทุกข์ดังนั้นเนี่ยคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่ฝึกฝนเนี่ยหรือบุคคลในที่นี้ไม่ได้หมายถึงมนุษย์นะคะบุคคลในที่นี้หมายถึงใน31ภพภูมิเนี่ยมีความเข้าใจว่าการไม่มีรูปเนี่ยมันทำให้เราเกิดความสุขขึ้นมาก็จึงละรูปได้เนี่ยคืออรูปภพอรูปภพเนี่ยก็จะเกิดเป็นชั้นของความสุขอีกระดับนึงที่ไม่ต้องมาทุกข์กับรูปอีกต่อไปแต่ว่าก็ยังมีความทุกข์ในระดับของอรูปพรหมอยู่เช่นความตายเหลืออยู่เพราะว่ายังไงเนี่ยพรหมเนี่ยก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอ่ะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมีความตายมีความเกิดก็มีความตายแน่นอนก็ยังอยู่ในวงจรที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเหตุที่เป็นทุกข์ในพุทธศาสนาทุกข์ในพุทธศาสนามีอะไรบ้างมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเนี่ยพรหมก็ยังมีเกิดกับมีตายอยู่แต่ว่าความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายเนี่ยต่างๆเหล่านี้ถามว่ามีไหมในขณะที่เป็นพรหมอ่ะไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าดับจากความเป็นพรหมแล้วเนี่ยมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์มาเกิดใหม่เป็นเทวดาถ้าเกิดว่าจิตเนี่ยคลายจากสมาธิแล้วเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายก็กลับมาได้เหมือนเดิมเพราะว่ากิเลสยังไม่หมดอันนี้คือภพภูมิเพราะฉะนั้นภพภูมิที่แบ่งเนี่ยเขาแบ่งตามความสุขความสุขของแต่ละคนเนี่ยเช่นความอย่างอบายภูมิ4เนี่ยเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยทำไมถึงบอกว่าแบ่งตามความสุข
มันไม่เห็นสุขเลยทำไมถึงเรียกว่าแบ่งตามความสุขก็เพราะมันเป็นภพภูมิที่อยากมีความสุขแต่มันไม่ได้ถ้าพูดโดยสภาวะก็คือเขาอยากมีความสุขแต่เขาผิดหวังอะเขาจะไม่มีความสุขเพราะความอยากนี่แหละมันทำให้เขามีความทุกข์นะคะอยากจะมีความสุขแล้วทำไมเขาถึงไปเกิดทำไมก็ถึงไปเกิดในชั้นนั้นไปเกิดในชั้นของอบายภูมิเพราะอะไรก็เพราะว่าไอ้ความอยากมีความสุขของเขาเนี่ยมันเกินขอบเขตมันละลาบละล้วงนะคะมันละลาบละล้วงความสุขของคนอื่นการละลาบละล้วงการล่วงเกินความสุขของคนอื่นก็คือผิดศีลนั่นเองพอการวิธีการหาความสุขของเขาเนี่ยมันผิดศีลเนี่ยก็ทำให้เขาเองเนี่ยต้องตกนรกรับกรรมนะรับกรรมมันไม่ได้แค่นั้นนะคะการรับกรรมเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยประมาทว่าตกนรกก็จบแค่ตกนรกก็ทรมานแล้วนะแล้วพอออกจากนรกอีกมาอยู่ในนรกที่เป็นบริวารอีกแล้วพอมาเป็นมนุษย์อีกต้องรับเศษกรรมในพระไตรปิฎกเนี่ยมีมากมายเหลือเกินที่คนที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยตกนรกมาแล้วนะคะรับกรรมจากนรกเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องมารับเศษกรรมอีกเนี่ยมากเหลือเกินอย่างมีภิกษุณีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยตัวเองอ่านเรื่องนี้ตัวเองก็เลยกลายเป็นว่ามีความระมัดระวังมากกับเรื่องนี้มีภิกษุณีอยู่คนหนึ่งที่ท่านเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีค่ะซึ่งใครฟังรายการธรรมวารีบ่อยๆเนี่ยก็จะได้ยินอยู่แล้วเรื่องนี้สำหรับท่านที่ฟังใหม่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับท่านเป็นลูกสาวเศรษฐีแล้วเศรษฐีเนี่ยก็อยากให้ลูกมีคู่เพราะว่าสมบัติเจ้าของก็เยอะคู่คนแรกก็มีความรักก็มีความสมศักดิ์ศรีกันอะเศรษฐีกับเศรษฐีแต่งงานกันอะนะก็ได้แต่งงานกับเศรษฐีแต่ปรากฏว่าสามีเนี่ยบอกเลิกขอเลิกผู้ชายอินเดียเนี่ยคือถูกผู้หญิงขอนะคะแต่ในเวลาเดียวกันผู้หญิงพอเอาสมบัติให้ผู้ชายต้องดูแลผู้หญิงไม่ใช่ว่าต้องเลี้ยงกันตลอดชีวิตแต่ตัวเองก็ดูแปลกๆอ่ะเราคงคุ้นเคยกับประเพณีไทยนะถ้าเกิดใครเคยไปประเทศอินเดียเนี่ยก็จะงงๆว่าผู้ชายบอกผู้ชายหาเลี้ยงนะผู้หญิงเนี่ยเดินไปเนี่ยมองไปในท้องทุ่งท้องนาเนี่ยมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยทำนาทำไร่ทำสวนมีแต่ผู้หญิงหมดเลยแต่พอไปดูตามร้านค้าตามหน้าร้านตามที่ต่างๆเนี่ยผู้ชายทั้งนั้นเลยผู้ชายขายผักขายของขายอะไรกันอยู่หน้าร้านแต่ผู้หญิงเป็นคนปลูกแต่ผู้ชายบอกว่าผู้ชายหาเลี้ยงผู้หญิงเราก็เลยโอ้โหตายแล้วหาเลี้ยงแบบนี้ไม่ไหวให้เราไปปลูกผักผู้ชายเอามาขายแล้วก็เอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแล้วผู้ชายบอกผู้ชายหาเลี้ยงผู้หญิงใช่เปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยงงอันนี้นอกเรื่องนิดนึงทีนี้เนี่ยเศรษฐีเนี่ยก็หาคู่ให้เหมาะสมผู้ชายก็คืนสมบัติเลยนะที่ขอมาคืนให้กับเศรษฐีพอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็อะละคงจะเพราะว่ารวยเหมือนกันแล้วมั้งมันก็เลยไม่สนใจกันเศรษฐีก็มองโลกแบบทางโลกมองไม่ได้มองเรื่องของกรรมก็หาผู้ชายที่มีฐานะด้อยกว่ามาเป็นลูกเขยพอฐานะที่ด้อยกว่ามาเป็นลูกเขยเนี่ยก็ขอเลิกอีกเอ๊ะมันยังไงก็เริ่มแบบเอ้ยมันเกี่ยวกับสมบัติหรือเปล่าทำไมผู้ชายถึงไม่อยากได้สมบัติทำไมผู้ชายถึงไม่อยากได้สมบัติของลูกสาวแหละอยากจะเลิกหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ไปเอาขอทานอันนี้เล่าย่อๆนะไปเอาขอทานมาเป็นลูกเขยขอทานเองเนี่ยก็ขอเลิกขอก็ลาคืนอะอยากใช้ชีวิตเป็นขอทานมีความสุขกว่าทั้งที่ลูกสาวเศรษฐีเนี่ยก็สวยมากแล้วก็รวยมากเศรษฐีเนี่ยก็เลยอายลูกสาวเศรษฐีก็เลยอายมากโอ้โหแบบขอทานบอกเลิกอ่ะไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนสามีทิ้งอ่ะเหมือนกับพระนางพระนางพิมพายโสธราขนาดเป็นกษัตริย์นะคะพระพุทธเจ้าออกไปบวชเนี่ยยังอายเลยโอ้ยเราไม่ดีตรงไหนเนี่ยสามีทิ้งไปพระสวามีทิ้งไปเป็นอารมณ์เดียวกันนะเนี่ย3คน
ทิ้งไปทีนี้พอตอนหลังก็เสียใจก็เลยไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยตัดเรื่องของบุพกรรมว่าเนี่ยผิดศีลข้อที่3มามากตกนรกแล้วที่เป็นอยู่เนี่ยเศษกรรมโอ้โหทำไมเศษกรรมเจ็บปวดขนาดนี้นี่คือความน่ากลัวของเศษกรรมนะคะคือตกนรกแล้วเนี่ยอยู่ในอบายภูมิเนี่ยตกนรกแล้วเนี่ยเศษกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นพอตัวเองไปเจอใครที่เขามีปัญหาเรื่องครอบครัวแบบเป็นผู้หญิงเหมือนจะน่ารักทุกอย่างเหมือนจะดีทุกอย่างแต่มีคู่เท่าไหร่เนี่ยสามีก็เลิกเนี่ยตัวเองไม่เคยรู้สึกเลยว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีแต่มันกลับมองเห็นกรรมที่เขาทำมาในอดีตว่าโอ้โหเขาคงผิดศีลข้อที่สามมาเยอะเข้าใจว่าเหมือนคนบางกลมเนี่ยเขามีกรรมเนี่ยอย่างที่เราเจอกับใครเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยมีแต่คนเกลียดเรามาเจอกับเราเนี่ยเขาถึงมาวัดเนี่ยทำให้เราเขาก็เล่าให้เราฟังว่าเขาทำดีอย่างโน้นทำดีอย่างนี้คนนั้นก็ว่าเขาคนนี้ก็ว่าเขาอะไรเงี้ยมันเพราะอะไรพอเขามาอยู่กับเราปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าโอ้ยใจของเราเนี่ยบางทีเนี่ยกับคนอื่นเราไม่เป็นนะแต่พอกับเขาเนี่ยเราจะรู้สึกขึ้นมาแต่ดีที่เราเจริญสติไงพอกับเขาเนี่ยใจของเราทำไมมันขึ้นมาแบบเนี้ยมันเป็นพลังเก่าของเขาอะกรรมเก่าของเขามันเยอะมันทำให้คนรู้สึกแบบเนี้ยแต่ด้วยความที่เรามีสติเนี่ยเราก็พยายามระงับความรู้สึกของเราที่มีต่อเขาอะลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเนี่ยที่ทำกับเขาเนี่ยให้มันไม่ออกมาในการรับกรรมของเขาแต่บางทีมันก็เผลอเพราะด้วยความที่คนมีกรรมเนี่ยอย่างลูกของเศรษฐีท่านนี้ก็เหมือนกันคือจะมีคู่เท่าไหร่เนี่ยคนที่ผิดศีลข้อที่3เนี่ยคือจะไม่มีทางมีความสุขเพราะคู่แล้วก็ต้องถูกทิ้งถูกไม่รักอ่ะเพราะว่าความที่ตัวเองเนี่ยเคยทำร้ายเคยนอกใจคนอื่นมาด้วยกรรมเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยหาความรักไม่ได้นี่คือพอมาเกิดในชาตินี้เนี่ยขนาดไม่ได้เกิดอยู่ในอบายภูมินะมาเกิดอยู่ในเมืองมนุษย์แล้วเป็นสุคติภูมิเนี่ยยังมีแต่ความทุกข์เลยมีความปรารถนาจะได้ความรักดิ้นรนกระเสือกกระสนพยายามทั้งสัญญกรรมทั้งทำความดีทั้งเอาอกเอาใจทั้งทุกอย่างมันก็ไม่ได้ความรักด้วยความที่พลังของกรรมมันยังอยู่มันต้องชดใช้กรรมมันไม่รักอ่ะมันบังคับไม่ได้นะความรักเนี่ยมันเห็นแล้วมันรู้สึกไม่รักอ่ะอันนี้แหละค่ะคือกรรมเก่าคนอื่นถูกรักง่ายกว่าแต่กับเราเนี่ยพออยู่กับเราปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกไม่รักเพราะว่ามันเป็นวิบากกรรมที่เคยทำมาเพราะฉะนั้นคนที่ชื่อว่ารักตัวเองเนี่ยมันต้องสร้างกรรมดีตัวเองถึงไม่ต้องมารับทุกข์ขนาดนี้พอเรามารับทุกข์ขนาดนี้เราก็โทษโลกโทษคนรอบข้างโทษใครต่อใครว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมคำว่ากรรมเนี่ยมันไม่เคยที่จะทรยศใครกรรมเนี่ยยุติธรรมสำหรับทุกคนเสมอถ้าเราทำความดีเนี่ยเราต้องได้รับความดีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราคุยกันช่วงต้นรายการว่าความดีที่เราทำเนี่ยมันให้ผลระยะสั้นหรือระยะยาวหรือการหาความสุขของเราเนี่ยถ้าเราหาความสุขระยะสั้นเราคดเราโกงเราเบียดเบียนเราใส่ร้ายคนอื่นให้ได้มาซึ่งความสำเร็จระยะสั้นๆเราก็จะได้ความทุกข์ระยะยาวแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีสติมีสมาธิมีปัญญาเราแสวงหาความสุขอย่างที่เราต้องการแต่วิธีการของเราเนี่ยกลับเป็นวิธีการที่ได้ความสุขที่ยั่งยืนเนี่ยชื่อว่ารักตัวเองมากกว่านะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศกุลค่ะแล้วก็อีก4สถานีนะคะขอกราบขอบพระคุณท่านวัดครูบาอาจารย์วัดท่าพญาจักรนะคะช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมมลังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอกราบขอบพระคุณท่านครูบาอาจารย์วัดนาล้อมอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะที่เมตตามอบช่วงเวลาดีตรงนี้ให้รายการธรรมวลีแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สราวุฒิสิริสาโลค่ะที่เมตตาแนะนำในการลิงก์สัญญาณของรายการธรรมวลีให้เพิ่มขึ้น
ขอขอบคุณครูบาอาจารย์แล้วก็ขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ